ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะเป็นFriday ที่13ด้วยศุกร์13นะคะฝรั่งก็ถือสำหรับฝรั่งแต่สำหรับคนไทยยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้รายการของเราก็มาพบกันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 ค่ะก็จะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันด้วยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ความจริงก่อนจะเข้ารายการนี้แทบจะตีกันนะฮะทำไมแพรเขาจะถักเปียทำผม2ข้างผมไม่วันอะไร Friday ที่13ปรากฏว่าพรุ่งนี้เป็นวันของหนูไม่ใช่วันของเด็กนะคะเป็นวันเด็กแห่งชาติก็อย่างที่ทราบกันนะคะเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกๆปีนะคะก็จะเป็นวันที่น้องๆหนูๆนะคะจะได้ไปทำกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมต่างๆในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีความสุขกันในวันเด็กจริงๆต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปภาพจำในสมัยอดีตผมเชื่อว่าทุกคนเหมือนกันแหละผมเกิดที่ชุมชนท่าเตียนนะครับก็ชาวท่าเตียนเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กก็จะมีวงดนตรีสมัยก่อนเนี่ย Grand X มีนักดนตรีท่านหนึ่งท่านเป็นเด็กท่าเตียนนะครับก็จะกลับมาเล่นให้พวกเราได้ดูแล้วก็จะมีอาหารการกินที่สำคัญเนี่ยเด็กกินฟรีดูฟรีทุกอย่างก็แบบเป็นความสุขจริงๆแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าโอ้หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ล้นแล้วแต่จัดกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยบอกกล่าวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันเด็กให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับก็อย่างที่แพรได้บอกไปนะคะสัปดาห์ที่2นะคะวันเสาร์เนี่ยของเดือนมกราคมต้นปีแบบนี้ค่ะก็จะตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งในปีนี้2560ก็ตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคมครับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะลุงตู่นะคะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มีการเผยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้แล้วนะคะว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงนะคะซึ่งวันเด็กแห่งชาตินั้นมีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัวค่ะและเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็กๆโดยในปีพุทธศักราช2498นะคะใน VM กุลค่ะผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศนั้นได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะได้ตอบรับข้อเสนอของนาย VM กุลกานีนะคะซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ทางกระทรวงมหาดไทยว่าไทยนั้นควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติทางรัฐบาลค่ะจึงได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชนนะคะกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจุดประสงค์ค่ะเพื่อให้เด็กๆทั่วประเทศนั้นทั้งในระบบของโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนนะคะเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองแล้วก็สังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการระบอบในขออภัยค่ะและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะก็ให้เด็กๆนั้นนอกจากว่ามีความสุขสนุกมีรอยยิ้มแล้วนะคะก็ยังมีความรับผิดชอบนะคะมีวินัยนะคะได้ตระหนักถึงตัวเองด้วยครับนี่เลยที่เด็กชายพรพจน์ค่ะอุ๊ยอาจารย์ใครเอามาใส่คะเนี่ยนี่ต้องบอกว่าเป็นรูปเป็นบัตรนักเรียนฮะสมัยตอนนั้นเข้าม .1 ยังจำได้ม .1 ทับ10ที่โรงเรียนสวนกุหลาบสั้นเลยนะนะครับตอนนั้นอายุ11ขวบเมื่อเช้าก็หาภาพแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมาฝากกันหนูหาไม่ทันจ้ะก็นอกจากกิจกรรมที่หลากหลายอย่างที่บอกนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเป็นภาพที่คุ้นเคยทุกๆเทศกาลวันเด็กเนี่ยน้องๆจะมีความสุขมากเวลาได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ขึ้นไปนั่งในเรื่องของยวดยานที่เป็นการบินครับค่ะก็มีต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้นะคะวันศุกร์ที่13มกราคมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยนะคะอยู่ติดกับวันเด็กพอดีเลยนะคะก็เป็นวันการบินแห่งชาตินะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะได้ทรงสถาปนาแผนกการบินขึ้นในกระทรวงกลาโหมเป็นผลให้กิจการการบินไทยนั้นได้รับพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ
จากนั้นนะคะในวันที่13มกราคมพ.ศ. 2456นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรการบินโดยมีนายทหารนักบินค่ะขึ้นแสดงการบินถวายและโปรยกระดาษถวายพระพรชัยมงคลในการนี้ค่ะก็มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการและประชาชนมาร่วมเฝ้าเสด็จและชมการแสดงการบินในครั้งนี้ด้วยค่ะในอดีตนั้นกิจการการบินของไทยได้เจริญก้าวหน้าถึงขั้นสามารถที่จะสร้างอากาศยานใช้ในราชการได้นะครับและหลังเกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการบินของไทยก็ได้ช่วยสร้างประโยชน์มากมายอาทิการป้องกันประเทศตัวอย่างก็คือในสงครามอินโดจีนครับการช่วยเหลือผู้ป่วยไข้ตลอดจนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคระบาดปัญหาอุทกภัยและยังช่วยทำให้เศรษฐกิจธุรกิจสังคมการเดินทางขนส่งไปรษณีย์และสินค้าเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วจนพัฒนามาเป็นสายการบินระหว่างประเทศนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ริเริ่มและมีสายพระเนตรที่ยาวไกลต่อกิจการการบินกระทั่งได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้ครับในวันที่31พฤษภาคมปี2537คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่13มกราคมของทุกปีเป็นวันการบินแห่งชาติครับโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538เป็นต้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการบินไทยและคุณประโยชน์ของกิจการการบินขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ครับค่ะวันนี้เป็นวันการบินแห่งชาตินะคะและพรุ่งนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะก็ขอให้น้องๆหนูๆทุกคนนะคะสนุกกับกิจกรรมวันเด็กนะคะวันนี้ในหลายๆโรงเรียนน่าจะมีการจัดงานนะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของการเรียนก่อนที่จะหยุดวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะก็หนูเห็นมีสแตนดี้ของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยน่ารักมากนะคะลุงตู่มามอบความสุขให้กับเด็กๆด้วยนะคะก็ขอให้พรุ่งนี้นะคะทุกครอบครัวมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็เดินทางกันปลอดภัยอย่างระมัดระวังด้วยนะคะฝากนิดนึงแล้วกันนะแน่นอนนะวันเด็กเนี่ยก็จะเป็นวันที่การเดินทางก็ค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็การโอกาสที่จะพลัดหลงจากบุตรหลานมีนะครับฉะนั้นก็อย่างที่เราทราบกันแหละการเขียนชื่อนามสกุลของผู้ปกครองนะครับไว้ในกระเป๋าของเด็กเผื่อพัดหลงนะหมายเลขโทรศัพท์พวกนี้สำคัญนะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุกครับใช่ค่ะบางท่านก็ทำเป็นสร้อยคอให้น้องๆนะเป็นแท็กเล็กๆนะคะก็ติดตัวน้องๆไว้นิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องก่อนอื่นขอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมเราทางไลฟ์สดใน Facebook ด้วยนะคะใช่แล้วMiracle Channel TV นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปสวัสดีและทักทายกันนะคะวันนี้ยามเช้าก็มาพูดคุยกันแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะให้อาจารย์พยากรณ์ดวงให้ทางไลฟ์สดเนี่ยเราจะเป็นการสุ่มนะคะต้องขออนุญาตบอกว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะบางท่านนะคะแต่ว่าคุณจะต้องทำตามกติกาก็คือกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างครบถ้วนนะคะพิมพ์ส่งเข้ามาในไลฟ์สดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสุ่มแล้วก็นำมาพยากรณ์ในรายการของเราสดๆกันเลยนะคะส่วนอีก2ช่องทางนะคะใครที่ต้องการจะพูดคุยกันสดๆเลยนะคะก็ลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับวันนี้ช่วงแรกนะคะแน่นอนเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่13มกราคม2560นะครับ ขออภัยฮะจันทรคติการแรม1ค่ำเดือน2นักษัตริย์ยังคงเป็นปีวอกอยู่นะครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้สุขภาพนะเตือนชาวราศีมังกรก่อนเลยในประเด็นแรกเงินทองอาการงานวันนี้ไม่เด่นนะฮะจะเข้าทำนองตัดสินใจลำบากรักพี่เสียดายน้องขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ดีสภาพคล่องโดยรวมถือว่ายังสอบผ่านครับวันนี้มีเงินเที่ยวการลงทุนก็มีโอกาสได้ส่วนต่างส่วนความรักหัวใจวันนี้เน้นนะครับอาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วและสีที่ถูกโฉลกค่ะ ขออภัยครับ
ย่างที่เรียนฮะสุขภาพวันนี้มาก่อนนะสีแดงต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ทำอะไรเองได้ขอให้ทำนะครับถ้ามัวแต่จะรอคนอื่นจะทำให้ทุกอย่างล่าช้าเพราะวันนี้การติดต่อประสานงานการทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะมีปัญหาครับเงินทองการลงทุนอาจจะต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาหรือต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่พึงปรารถนาหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับทำอะไรที่แปลกใหม่นะครับถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับชีวิตรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะอยากได้อะไรขอให้ทำเองเสริมเรื่องงานหาอัญมณีเครื่องประดับมาเสริมที่เป็นโทนสีขาวครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนคำว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสำคัญนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของคนทำงานไม่ได้ลงทุนเนี่ยก็อย่ารวมศูนย์นะครับอย่าทำตัวสำคัญนะต้องรู้จักผ่องถ่ายงานให้คนอื่นทำบ้างเงินทองไม่เหมาะสำหรับการลงทุนครับขาดทุนติดลบเข้าเนื้อเป็นไปได้ทั้งสิ้นส่วนหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องเงินทองไม่เหมาะกับการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะคนโสดและวันนี้อีกหนึ่งราศีนะครับที่ฝากระวังปัญหาสุขภาพและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้แข็งแรงนะบรอนทองครับต่อกันที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานเขาบอกว่าเวลามีปัญหาเนี่ยอย่าหนีนะให้เน้นการเจรจาต่อรองอย่างน้อยมันแสดงออกถึงความรับผิดชอบจากหนักจะกลายเป็นเบาครับการลงทุนวันนี้เข้าออกให้ไวกินคำเล็กๆเน้นการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักส่วนหัวใจความรักวันนี้คนมีคู่เวลามีปัญหาให้อดทนนะครับคนคิดอยากจะมีคู่ถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วอย่าเพิ่งท้อและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ระวังในเรื่องของคดีความนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าจะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายโดยตรงหรือไม่หรือถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายคดีความวันนี้อาจจะต้องรับภาระแทนบุคคลอื่นเป็นไปได้ครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรมีโอกาสได้ริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆด้วยซ้ำไปสุดท้ายความรักมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเราคนมีคู่วันนี้คนรักซัพพอร์ตพึ่งพาได้สีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานไม่เหนื่อยแทนคนอื่นก็ต้องระวังเรื่องของพวกกฎหมายคดีความกับสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าโลเลอย่าเฮไหนเฮนั่นต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับระวังปัญหาในเรื่องของเครดิตเงินทองอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยหมุนเงินก็ใช้การลงทุนก็ต้องใช้ฝีมือครับความรักหัวใจก็ใกล้เคียงกับในเรื่องของสภาพคล่องคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้อย่าช้านะครับระวังจะมีคู่แข่งและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอีกหนึ่งราศีและหนักแน่นด้วยในเรื่องของงานสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมแบ่งปันดึงเงินรวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคนใกล้ชิดฉะนั้นวันนี้เรื่องของการเงินไม่ตึงนะครับไม่ห่วงหัวใจระวังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับคนใกล้ตัวและจะทำให้ทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฉะนั้นพูดอะไรอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ต้องระวังปัญหาพวกงานเอกสารให้ดีครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะบ่อนเงินต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้พยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ไม่ว่าจะมีวัยวุฒิหรือว่าตำแหน่งแห่งหนที่สูงกว่าเราหรือไม่ก็ตามเงินทองเช่นเดียวกันกับเรื่องงานครับถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าดีความรักเป็นอีกหนึ่งราศีสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจโดยเฉพาะคนที่มีเกณฑ์ออกเดทวันนี้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ first date สำคัญแต่เน้นเรื่องคนอุปถัมภ์โทนสีส้มต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมภาพรวมเนี่ยคืองานเนี่ยอาจจะเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจนะต้องสู้ต้องแข่งเพื่อให้ได้มาแต่วันนี้โดยรวมคุณเด่นในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันเงินทองก็เช่นเดียวกันทายดีฮะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
หัวใจให้เลือกฮะระหว่างการมีปากเสียงกับการอดทนอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะ2คำฮะอดทนโทนเขียวครับต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าดื้อรั้นอย่าอวดดีฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ใครเตือนหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดกลับลำให้ทันนะฮะความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข่าวดีของสมาชิกภายในครอบครัวบุตรหลานหรือแม้กระทั่งคนโสดการงานวันนี้ไม่ต้องซับซ้อนครับอย่าคิดอะไรหลายชั้นอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและสีที่ถูกชะโลกค่ะอย่าดื้อรั้นโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองใครทักใครท้วงตัดสินใจผิดพลาดอย่าพยายามเอาชนะสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะแมงป่องนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโกรธคือโง่โมโหคือบ้าวันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะดูเหมือนจุดเดือดจะต่ำมีเกณฑ์บันดาลโทสะนะครับเงินทองยังถือว่าใช้ได้มีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามแต่ให้พิจารณาให้ดีครับว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่ความรักวันนี้ต้องอดทนและใช้ความพยายามในทุกเรื่องสีที่ถูกชะโลกค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เสริมเรื่องงานนะครับใช้โทนบรอนเงินเช่นเดียวกันและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมสุขภาพนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะสำคัญการงานไม่เด่นครับวันนี้อาจจะถูกเขาเรียกว่ายุติบทบาทนะครับถูกจับแช่เย็นแช่แข็งถูกแขวนเป็นไปได้นะฮะส่วนเงินอย่าติดต่อหรือทำธุรกรรมเองให้หาคนกลางโดยเฉพาะเวลาเรียกร้องผลประโยชน์สุดท้ายหัวใจเหมาะสำหรับการเริ่มใหม่กับคนเก่าหรือเริ่มใหม่กับคนที่ต่างจากเดิมก็ได้และสีที่ถูกชะโลกค่ะอย่างที่เรียนฮะสุขภาพวันนี้ใช้โทนสีเลือดหมูครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำวยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะมีแล้วเข้า Channel TV นะคะรวมถึงใครที่กำลังรับชมเราทางไลฟ์สดอยู่นะคะหากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะคะมาตอบในรายการด้วยนะคะแต่ช่องทางปกติเราพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดค่ะคุณผู้ชมลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะและ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะเก็บต้องศึกษาให้เฉียวชาญ